สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับมะม่วงแมงโก้เกมมิ่งอีกเช่นเคยนะครับผมอยู่ในเกมอเมริกันทักซิมูเลเตอร์นะครับวันนี้เพื่อนๆก็เอาเจ้า W900 นะไม่ค่อยได้ขับครับช่วงนี้เอามาเล่นซะหน่อยนะครับเดี๋ยวจะลืมนะครับว่าขับยังไงเนี่ย W900 ตัวนี้เป็นโอนสไตล์นะก็คือหัวเก่ามันจะมีเขาเรียกแฟตท็อปก็คือหัวเรียบเนี่ยมันหัวห้องสลิปเปอร์ห้องนอนนะมันจะเรียบไปกับห้องโดยสารด้านหน้านะแล้วก็จะมีหัวไฮสลิปเปอร์ก็คือที่เป็นหัวที่มันจะยกสูงขึ้นไปอีกจากห้องหัวเก่งนะจะมี2รุ่นนะครับสำหรับตัวม็อดตัวนี้นะไฮวีคิลเลอร์นะวันนี้ผมก็เอาแฟตท็อปมาเล่นนะแฟตท็อปนะครับเนี่ยก็แต่งมาในสไตล์เฮฟวี่ดูตี้นะก็เน้นแบบวิ่งทางฝุ่นทางลูกรังหรือว่าลากของหนักๆอะไรอย่างนี้ใส่ยางเบิ่มเลยเห็นไหมเพื่อนๆนี่ นี่ใส่ยางกูดเยียร์นะกูดเยียร์นะ385นะ65 22.5 นะล้อก็ใส่เป็นล้อก็ล้อเหล็กมาครับทำสีขาวมานะน็อตเดิมเลยดูดิน็อตเดิมๆเลยไม่ได้แต่งแบบเป็นโครเมียมมานะครับเดี๋ยวเก็บตังค์อีกสักหน่อยก่อนค่อยแต่งนะฮะกันชนหน้าก็ใส่มาแนวแบบเฮฟวี่ดิวตี้นะใส่ยกสูงๆอันเล็กๆมานะครับไว้เข้าหน้างานแบบพวกภูเขานะแล้วก็ยางหลังใส่เป็นยางใหญ่เหมือนกันนะครับวุฒิเยี่ยมเหมือนกันข้างหลังเป็นไซส์295นะเล็กกว่าข้างหน้านิดนึงนะ295 75 24.5อันนี้124แล้วเนี่ยเรานึกว่า122นะ นะครับใส่124.5มานะนี่นะครับ Endurance นะวุฒิเยี่ยม Endurance นะ LHD นะ3เหมือนกันเลย3เส้น3กระทะเหมือนกันนะครับนี่หางก็เป็นหางบริษัทนะวันนี้ผมเอางานหนักหน่อยมาลากเป็นเครื่องขูดถนนฮะมิลลิ่งแมชชีน43ตันเดี๋ยวจะไปส่งที่เมืองซานตาเฟ่นะครับรู้สึกจะอยู่ในรัฐนิวเม็กซิโกนะ HMS Machinery ส่งเข้าโรงงานซ่อมถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวผมดูให้แน่ใจก่อนว่าใช่นิวเม็กซิโกไหมเดี๋ยวผมจะวิ่งไปตอนนี้ผมอยู่เนี่ยอยู่ท่าเปล่าวะจำไม่ได ผมอยู่อาริโซนาฮะแต่งร้อยปลายทางก็ถูกนะครับนี่ไปนิวเม็กซิโกนะจะไปเมืองนี้นะครับระยะทางก็604 กิโลนะครับได้ค่าเที่ยว37,000งานนี้เป็นงานเวิร์ฟทักนะเพื่อนๆหางก็เป็นหางบริษัทครับไม่มีอะไรเช็คงานเรียบร้อยละนี่เครื่องมิลลิ่งเครื่องขูดหน้าถนนนะครับอ่ะเดินทางกันดีกว่าวันนี้เล่นเครื่อง DD60 นะครับ SC8x6นะขับ6เผาหลัง6ดุมหลังนะฮะแล้วก็เล่นเครื่องเอ้าโทษไม่ใช่ DD60ครับคามินบิ๊กแคม500แรงม้านะเสร็จที่นั่งก่อนอ่ะออกเดินทางดีกว่าครับได้ไม่เสียเวลาแคบซะด้วยนะไฟชิบหายแล้วไฟแดงพอดีด้วยรถทางนู้นเขาจะมาไม่ได้เอาเนี่ยเดี๋ยวผมต้องปีนหน่อยอะปีนไปเหยียบหญ้าหน่อย ผมจำเป็นต้องฝ่าไฟแดงนะเพื่อนไม่งั้นรถทางนู้นมาไม่ได้นะรถทางนู้นเข้ามาไม่ได้ครับต้องผ่านไปแดงเนี่ยผมออกมาขวางเขาจริงๆผมยังไม่ควรออกมาผมว่าก่อนเริ่มผมก็ปรับเสียงพอดีแล้วนะเนี่ยก็ยังดังอยู่นะลงไป20เลย ดังมากนะ
มันทะลุขีดแดงไปเลยโอเคประมาณนี้ปะเราต้องเลี้ยวขวานะฮะแต่เราต้องกินไปเลนนู้นนะไม่งั้นไม่พ้นนะวิ่งเต็มสปีดเขาเลยนะติดคันหน้าแล้วเนี่ยไม่รู้เขาช้าอะไรนะแน่
ราจะแซงแรงทันทีมันเป็นอย่างแย่นะ
นเรียกเข้าด่านสาวแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยไม่ต้องออกนะThank you.
ดช่างแต่ไม่ได้ดู
ิโลเมตรคนหรือเปล่าโอ้ยปีนิดนึงอะโอ้โหรถฝั่งนี้ติดมากเบียดเสานิดนึงถ้าเมื่อกี้มันไม่ไฟแดงผมก็จะออกเลนสองเลี้ยวเลยแดงพอดีเอาเกียร์ว่าวสัตว์อยู่ฝั่งไหนครับขวาเนี่ยต้องคอมเลนไว้ก่อนครับต้องเลี้ยวเลนสองนะเพื่อนเลี้ยวในแรกไม่พ้นแน่นอนคอมไว้ก่อนเนี่ยดีนะเลี้ยวเลนสองจะพอดีเพราะว่าผมเล่นเชสซียาวอะลองเชสซีมอดที่ผมเล่นเนี่ยมันมี 8x6 สแตนดาร์ดกับ 8x6 ลองเชสซีนี่เล่นตัวลองด้วย 8x6 ปกติก็เชสซียาวอยู่แล้วโอ้โหเจอหน้างานทางเข้าแบบนี้อีกแล้วเวรกรรมละยังไงดีวะเนี่ยโอ้เน่ลูกพี่ต้องเปิดกระจกนะเราไม่ได้ตั้งปุ่มเปิดกระจกมาด้วยผมนี่แหละเดี๋ยวการมองเราฮะอุ้ยกระแทกเลยโอ้โหเบียดไปหน่อยฮะเบียดเยอะไปหน่อย
ู้ชมว่าจะพ้นไหมคือแค่เข้าประตูก็ยากนะให้เราแบบเบี่ยงทรงอะไรอีกนะพ้นฮะอย่างนี้พ้นเขียวไหมเขียวไหมดูที่กล้วยนะฮะเขียวไหมโอ้โหฟุกสุดๆ สุดยอดเนี่ยโอเคครับเพื่อนๆก็อีกหนึ่งงานสำหรับงานหนักนะฮะก็ขับงานหนักมันก็สนุกอีกอย่างหนึ่งนะครับมันต้องใช้ความระมัดระวังนะถ้าเราขับแบบไม่ให้ชนนะฮะเมื่อกี้ผมยังเบียดเสาตรงแยกกับรอเสาทางเข้าไป2รอบเลยนะฮะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบให้ผมลากงานหนักก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้นะครับหรืออยากให้ลากงานอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้ถ้าจัดได้ผมจัดให้นะถ้าเป็นงานในเกมจัดได้เลยครับผมจัดให้นะครับโอเคเดี๋ยวไงเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม